สวัสดีครับเก่งครับวัชรชัยชูแก้วศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าครับอยู่ชั้นปีที่4ที่สำคัญเลยนะครับเป็นคนที่ชอบกินครับแต่ของที่เก่งกินเนี่ยต้องเป็นของที่ดีต่อสุขภาพเก่งนะครับเก่งมองว่าธุรกิจบูมๆเนี่ยมี2ตัวเลยอย่างแรกคือขาวอย่างที่2เนี่ยคือผอมและไอ้ความว่าผอมเนี่ยเก่งเล็งเห็นถึงอาหารคลีนและอาหารคลีนนั่นแหละคือธุรกิจของเก่งตอนแรกเก่งแค่โพสต์รูปลงไปใน Facebook ครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังทานอาหารควีนแต่พอโพสต์ก็มีเสียงบอกว่าข้าวของเก่งเนี่ยมันน่ากินมากๆเก่งเลยถามเพื่อนว่าอยากกินไหมเดี๋ยวเก่งทำให้กินสรุปเพื่อนๆเริ่มกินกันมาเรื่อยๆสุดท้ายมันกลายเป็นธุรกิจของเก่งครับอาหารควีนเพื่อสุขภาพและกินง่ายครับสามารถกินได้เลยอีกอย่างมีสารอาหารครบถ้วนด้วยครับเพราะเก่งได้คำนวณลงไปแล้วปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจเรื่องการทานอาหารมากขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เก่งหันมาทำอาหารครีนการกินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งด้วยน้ำมันผงชูรสและเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อยๆจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากสารอาหารครบถ้วนและไม่มากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพไม่ใช่การทานอาหารเพียงแค่ผักหรือทานอาหารน้อยๆแต่คือการฉลาดกินฉลาดที่จะเลือกสิ่งมีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายของเราสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการที่นี่เอาความเป็นนักธุรกิจมาแทรกไว้ในทุกๆสาขาวิชาครับอาจเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่สอนให้เราเรียนรู้การก้าวไปเป็นนักธุรกิจอย่างแท้จริงและมันก็สามารถเป็นไปได้ครับทุกอย่างที่ผมได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆอาจารย์ที่สอนสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้ทุกอย่างลงตัวครับที่นี่มอบทุกอย่างให้กับผมและวันนี้ผมก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วย DNA ของนักธุรกิจคนใหม่และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน DNA นี้ก็ไม่มีวันจางหายไปจากในธุรกิจบัณฑิตทุกคนครับ